สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครีมนะคะครีมมีไอเดียมาแชร์เกี่ยวกับการทำนิทานง่ายๆด้วยการใช้ iPad มาฝากทุกคนค่ะนิทานจะช่วยปลูกฝังให้เด็กได้เป็นคนที่ช่างคิดช่างถามและช่างสังเกตมีความคิดจินตนาการที่มากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแถมนิทานยังทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะถ้าเด็กๆได้ลองสร้างนิทานขึ้นมาเป็นของตนเองจะเป็นผลดีต่อเด็กมากค่ะอย่างตัวอย่างนิทานในวันนี้พรีมก็ได้แต่งนิทานชื่อว่าฉันและสถานที่สุดโปรดเพื่อเอาไว้บันทึกสถานที่ในความทรงจำหรือที่ที่เราอยากไปผ่านการวาดฉากในนิทานขึ้นมาและบันทึกเสียงของเราลงไปเป็นเนื้อเรื่องในนิทานแบบง่ายๆถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วมาทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเพจ7และกดเครื่องหมายบวกทางด้านบนเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้าจอชุดรูปแบบมากมายให้เรียนขึ้นจะเจอหมวดหนังสือแนวนอนให้กดเลือกพื้นฐานเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้กดบวกมุมซ้ายล่างและเลือกหน้าว่างเปล่าต่อมาเราจะไล่ลบหน้าที่ไม่ได้ใช้ออกไปค่ะเมื่อได้หน้าว่างเปล่าสีขาวมาแล้วใช้ Pattern Pencil แตะ1ครั้งที่หน้าจอจะมีแถบเครื่องมือการวาดขึ้นมาด้านล่างประกอบไปด้วยปากกาดินสอสีอีกหลายแบบให้ได้เลือกใช้ค่ะต่อมาให้เราเลือกปากกาหรือดินสอสีที่ชอบและเริ่มวาดภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะอันนี้คิมจะวาดภาพพื้นหลังเป็นสวนดอกไม้นะคะเพราะส่วนตัวคิมแล้วคิมชื่นชอบดอกไม้เป็นพิเศษค่ะซึ่งในนิทานเรื่องนี้จะเป็นนิทานชื่อเรื่องว่าฉันและสถานที่สุดโปรดสำหรับการนำตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูอาจชวนน้องๆมาถ่ายรูปด้วยกันโดยแอบกล้องกันไว้ก่อนจากนั้นให้กดที่เครื่องหมายรูปภาพด้านบนและกดเลือกรูปภาพหรือวิดีโอต่อจากนั้นเราก็สามารถเลือกรูปตนเองเมื่อได้รูปที่ตนเองชื่นชอบแล้วเราจะเห็นว่ารูปมาอยู่ด้านหน้ารูปภาพแล้วนะคะจากนั้นให้แตะที่แปรงทาสีด้านบนขวามือค่ะและกดเอาพื้นหลังออกเมื่อกดเสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นค่ะเราสามารถย่อขยายตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราเตรียมนิทานในหน้าต่างๆของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแตะอัดเสียงเพื่อฝึกให้น้องๆได้ลองสื่อสารตามเรื่องราวของพวกเขาได้เลยค่ะโดยให้กดที่เครื่องหมายรูปภาพด้านบนเช่นเดิมค่ะและกดไปที่อัดเสียงจะมีเครื่องมือขึ้นมาข้างล่างเราสามารถกดอัดเสียงได้เลยค่ะเมื่ออัดเสียงเสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นจะมีสัญลักษณ์เสียงขึ้นมาเราก็สามารถขยับไปไว้ตามจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราเพิ่มการพูดเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นนิทานที่มีตัวเราอยู่ในนั้นและยังมีเสียงเล่านิทานของตัวเราอยู่ในนั้นอีกด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดไอเดียต่างๆสำหรับการทำสื่อการสอนหรือกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนดีๆแบบนี้มาติดตามได้ที่ Teaching with Happiness กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ